เอาล่ะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบละช่วงนี้เนี่ยคนหลังข่าวจะเน้นให้ความสำคัญเรื่องของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เราบอกไว้แล้วว่าโอ้โหมีหลายมุมหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆค่ะตอนนี้ก็ยังมีการพูดถึงการที่กระทรวงศึกษาธิการจะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นฐานสมรรถนะก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดปรับออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรจะไหวหรือไม่เพราะเฉพาะเพียงแค่การเรียนออนไลน์ก็จะแย่อยู่แล้วนะคะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลก็พาเราลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับคุณครูนะคะไปสอบถามกันคุณครูมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กและคุณครูได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งไปติดตามพร้อมๆกันวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันณัชชาวีวานิสุราพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู้ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่า ในเรื่องของการศึกษาไทยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นฐานสมรรถนะนั่นก็คือหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดขึ้นเกิดเสียงสะท้อนในหลายๆมุมมองที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเสียงสะท้อนของครูในวันนี้จุ๋มจะพาลงพื้นที่ไปดูเสียงสะท้อนของครูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ไปกับจุ๋มกันเลยนะคะสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบไปทั่วไม่เว้นแต่ระบบการศึกษาไทยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการศึกษายุคโควิดต้องเน้นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์องค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจะเหมือนกับที่เรียนในห้องเรียนหรือไม่และควรพัฒนาต่อยอดหรือหยุดเพียงเท่านี้ไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ก็ต้องแบบปฏิบัติตามนโยบายไปก่อนประมาณนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้ข้อมูลที่มันแน่ชัดแล้วอย่างเงี้ยหนูสามารถที่จะแบบว่าบอกได้เพราะตอนนี้มันยังสู่ในกระบวนการของการทำวิจัยอยู่เลยยังเก็บข้อมูลสถิติอยู่เลยอย่างไรก็ดีทางกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับหลักสูตรฐานสมรรถนะสวนทางกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนับหนึ่งใหม่ของการศึกษาไทยความคิดเห็นของครูในต่างจังหวัดจะมีทัศนะอย่างไรกับหลักสูตรนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับอย่างการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรเดิมเนี่ยครับมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าการปรับหลักสูตรครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็ใช้เวลานานนะสมมติว่าหลักสูตรของเราผ่านแล้วเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยใช้เวลาถึง3ปีเพื่อที่จะหลักสูตรเนี่ยเริ่มใช้เนี่ยครับจริงๆแล้วหลักสูตรเดิมเนี่ยไปดูว่าส่วนไหนที่มันเป็นปัญหาส่วนไหนที่มันเป็นข้อด้อยของหลักสูตรนั้นๆเนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเงี้ยจะดีกว่าการไปปรับหลักสูตรใหม่เลยจะดีกว่าเนี่ยครับนี่คือเสียงสะท้อนของคุณครูที่ยังไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งมองว่าเป็นเรื่องของการเร่งใช้งบประมาณและกลุ่มผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่แล้วอนาคตของชาติจะฝากไว้กับใครพิมพ์ผิดรูปเบ้าผิดทรงแบบคาดเคลื่อนทรงไม่เหมือนแบบพิมพ์ต้องแก้ไขแม่พิมพ์ของชาติต้องหล่อหลอมออกเป็นไทยเพราะอนาคตไซต้องฝากไว้กับคุณครูและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ